ียนค่ะประมาณ 3:30 คือตอนนั้นเด็กๆกำลังยังไงบ้างกำลังทำเวรกวาดเวรกวาดขยะกันแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็คือวิ่งเล่นกันนะคะตอนนั้นเป็นเวลาเลิกเรียนแล้วค่ะตอนนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างตอนที่เกิดเหตุการณ์คือคุณครูหันนั่งทำงานอยู่อีกห้องนึงแล้วนักเรียนก็วิ่งเข้ามาบอกนักเรียนชายนะคะวิ่งเข้ามาแจ้งคุณครูว่าคุณครูเพื่อนลูกอมติดคอแล้วก็มีอีกคนยังวิ่งมาสมทบว่าลูกอมติดคอค่ะครูก็เลยรีบวิ่งออกไปดูพอไปเจอก็คือเห็นเขาน้ำลายไหลน้ำลายแบบพยายามแบบเค้นตัวเองให้อาเจียนน้ำลายไหลร้องไห้ก็เลยถามเขาว่าเป็นไงหายใจออกไหมเขาบอกเขาหายใจไม่ออกก็เลยได้เข้าช่วยเหลืออย่างที่เห็นตามคลิปเลยค่ะตอนนั้นทำอะไรบ้างครับตอนนั้นคุณได้ทำอะไรบ้างคืออบรมมาค่ะสำนักงานเขตเนี่ยเขาจะส่งคุณครูในเขตให้อบรมอะค่ะอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นช่วยชีวิตเบื้องต้นคุณครูก็เลยจำได้ว่าเนี่ยถ้ามีอาหารติดคอเด็กเราต้องทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นท่านั้นเขาเรียกว่าการทำเฮมลิสต์นะคะประมาณนั้นก็เลยทำแต่ตอนแรกก็ผิดถูกๆค่ะคือครั้งแรกในชีวิตเลยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบทำยังไงมันถึงจะถูกต้องอ่ะแต่สุดท้ายก็คือตั้งสติได้แล้วก็โอเคก็หลุดออกมาจากเหตุหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นนี่ผู้ปกครองได้เข้ามาคุยอะไรกับเราบ้างไหมผู้ปกครอง3วันแล้วยังขอบคุณไม่จบเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าไม่ได้คุณครูช่วยถ้าไม่ได้เด็กๆช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าแบบลูกหลานเขาจะเป็นยังไงจริงๆอ่ะแบบอยากจะให้ยกความดีความชอบให้นักเรียนเลยนะคะเพราะว่านักเรียนอ่ะพอเขาเห็นเหตุการณ์เขาคือแบบไม่ได้นิ่งเฉยต่อเหตุการณ์นะคะแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปบอกคุณครูก็เลยทำให้ช่วยเหลือกันได้ทันท่วงทีนะคะอันนี้ในส่วนของโรงเรียนอันนี้ถามก่อนในส่วนของโรงเรียนว่าได้มีการสอนเด็กๆในเรื่องการปฐมพยาบาลไหมอะไรมีบ้างไหมมีสอนค่ะเด็กของเรานะคะจะได้เข้ารับการอบรมอะค่ะป.4ถึงป.6ขึ้นไปเนี่ยค่ะโรงเรียนเรามีถึงมัธยมนะคะตั้งแต่ระดับชั้นป.4เนี่ยจะได้รับการอบรมทุกปีการศึกษาอยู่แล้วแต่ว่าของป.1 2 3นี่คือบางทีเขาก็ยังเด็กเล็กเกินไปกว่าที่เขาจะเรียนรู้ได้นะคะเกินการรับรู้ของเขาเราก็จะใช้วิธีในการบอกสอนเขาเสมอว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นน่ะให้รีบไปบอกครูแล้วก็คือเด็กๆทุกคนในห้องทำได้ดีอะ